พามาดูเทศกาลศิลปะ Bangkok Art Biennale ใน EP ที่2กันนะเราจะพาไปในโซนวัดกันวันนี้ก็จะมีวัดโพวัดอรุณวัดประยูรแล้วก็มิวเซียมสยามนะก็คือจะเป็นแบบละแวกใกล้กันเดี๋ยวเราจะพาไปดูงานศิลปะของศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกมากันไปดูกันเลยคือที่วัดโพธิ์ที่เนี่ยก็จะมีศิลปิน2คนที่แสดงใช่ไหมก็คนแรกก็เป็นศิลปินแบบระดับโลกเลยเรียกว่าระดับโลกเพราะว่างานของเขาก็มีชื่อเสียงแล้วในตอนนี้แล้วก็งานที่วัดโพธิ์เนี่ยก็จะเป็นงานที่เขาทำรูปทรงประติมากรรมอ่ะเครื่องวงกลมแล้วก็ขนาดใหญ่มากใช้แว็กสีแดงในการทำขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของรูปร่างที่เป็นครึ่งวงกลมคือเราก็รู้สึกว่ามันมีความพูดถึงธรรมชาติอะไรเงี้ยความจริงแท้ของมนุษย์แล้วก็ในส่วนของแท่งเหล็กอ่ะมันจะมีแท่งเหล็กที่ที่แบบว่าแทรกเข้าไปในเนื้อของแบกอ่ะแล้วมันก็จะมีเอ็กเซอร์ที่แบบหลุดออกมาเงี้ยมันก็ทำให้เห็นถึงแบบว่ามนุษย์ก็มีความไม่สมบูรณ์ใช่ไหมแล้วแบบในเศษที่เขาเอามาวางข้างๆคือเหมือนกับเขาอ่ะจัดวางขึ้นมาเหมือนกับให้เรารู้สึกว่าไอ้ครึ่งวงกลมเนี่ยมันขึ้นมาจากพื้นดินแล้วมันมีความเคลื่อนไหวด้วยโซ่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบเรารู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ศิลปินไทยอีกคนนึงนะที่แสดงที่วัดโพเนี่ยก็ชื่ออัชพรหิมมาลัยแก้วศิลปินก็จะทำเป็นภาพจิตรกรรมบนผ้าบางแล้วก็มีหลายชั้นหลายมิติอย่างเงี้ยพอเข้าไปในพระอุโบสถอ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันมีมิติอ่ะมันมีความแบบซับซ้อนของการใช้เลเยอร์ของเขาอ่ะคือมันมีการถูกคิดมาแล้วว่าพอซ้อนกันแล้วมันจะเกิดภาพอะไรแล้วพอดูมีมิติมีความอยู่ในวังวนอะไรสักอย่างแล้วพอแบบมันอยู่ในวัดอ่ะก็คือแบบมันได้อ่ะมันแบบมันรู้สึกแบบทำให้เราได้คิดได้สงบนิ่งอะไรเงี้ยเราว่างานเนี้ยคือดีเราชอบมากThank you.
ืออยู่ที่วัดอรุณแล้วนะคืองานของเขาก็จะมีการโลหะด้วยนอกจากจะใช้แว็กแล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกงานนึงที่เขาแบบเล่นกับการสะท้อนอย่างเงี้ยอันนี้เราจะเห็นได้ว่าแบบมันจะเป็นสะท้อนจากท้องฟ้ามาเลยเขาจะใช้ความโค้งของรูปทรงอ่ะทำให้แบบมันมีมิติเวลาสะท้อนที่ต่างออกไปน่าสนใจมากมากThank you.